ำหรับคำถามประจำเดือนมิถุนายนนะคะถามว่าพี่บีลงรูปอาหารบ่อยทำไมทานเยอะแต่ไม่อ้วนค่ะบางทีก็ลงรูปอาหารของคนอื่นค่ะไม่ได้กินเองทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นคนกินเก่งนะคะก็ออกกำลังกายค่ะถ้าบอกว่าไม่อ้วนจริงๆก็อ้วนค่ะตอนนี้เสื้อเปลี่ยนไซส์แล้วนะแต่ไม่ต้องบอกเลยว่าไซส์อะไรเดาเองแล้วกันพี่ชอบกินอะไรคะมีเมนูโปรดไหมก็ชอบทานอาหารเป็นช่วงๆค่ะถ้าเป็นมีโปรดจริงๆทานไม่เบื่อเลยคือส้มตำปูปลาตำส้มปูปลาชอบมากค่ะแล้วก็อาหารก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบสเต็กตอนนี้ติดสเต็กมากชอบกินสโลฟิชสเต็กถามพี่แอนได้กินบ่อยพี่บีคะทำยังไงถึงมีสมาธิในการอ่านหนังสือดีๆคะโอ้ยพี่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิเหมือนกันค่ะก็ตั้งใจอ่านค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านหนังสือมันต้องเกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่เขาเขียนว่าเขาเขียนถึงอะไรและเราก็ทำความเข้าใจเราจับใจค่ะพี่บีรับเชิญเล่นสงครามนางงามด้วยไหมคะรอดูแล้วกันนะคะเสน่หากับเส้นใกล้จะออนแอร์หรือยังครับรอติดตามนะครับจะออนแอร์วันที่13กรกฎาคมนี้นะคะยังฝากด้วยนะคะรับรองสนุกแน่ๆค่ะทำไมพี่บีถึงชอบไว้เล็บยาวคะวิขี้เกียจตัดค่ะไม่ค่อยเข้าไปทำเล็บด้วยแล้วก็ไม่ตัดเองด้วยค่ะก็เลยปล่อยไว้ไม่ทำเล็บประมาณนั้นมันเลยยาวนะคะถ้าพี่บีมีบทละครที่เล่นเป็นแบบชอบเพศเดียวกันพี่จะรับเล่นไหมคะโอ้ยรอดูสัมภาษณ์งานก่อนแล้วกันค่ะว่าจะยังไงจะเล่นไหมไม่แน่ใจค่ะถ้าบทดีก็อาจจะเล่นนะคะพี่บีออกกำลังกายบ่อยมากทำยังไงถึงไม่ขี้เกียจไปค่ะจริงๆพี่ขี้เกียจมากค่ะที่น้องเห็นนะคะพี่แอปค่ะจริงแล้วพี่ขี้เกียจมากค่ะแต่ต้องไปนะคะเพราะว่าจริงๆก็ออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็ทำให้เราสุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝืนๆนิดนึงค่ะแต่ละออกกำลังกายเสร็จเราจะรู้สึกดีเองนะคะตอนนี้พี่บีมีซีรีส์เรื่องอะไรจะแนะนำไหมคะเรื่องตอนนี้ติดเรื่องนี้ค่ะสำหรับออนแอร์เลยเรื่องด็อกเตอร์ของซีรีส์เกาหลีค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่าชอบคิมแรวอนลองดูแต่ปังก่อนจะได้ดูปีนี้ไหมปีนี้หลายเรื่องนะคะใช่แล้วค่ะปีนี้หลายเรื่องนะคะแต่ปังก่อนเนี้ยยังไปฟิตติ้งหลายรอบมากแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายสักทีนะคะเดี๋ยวจะมีฟิตติ้งอีกก็คิดว่าน่าจะได้ถ่ายประมาณเดือนกรกฎาคมจะได้ถ่ายนะคะสวัสดีค่ะพี่บีคือชื่อที่พี่ใช้เรียกแฟนคลับนะคะสวัสดีค่ะพี่บีเกิดจากแฟนคลับน้องๆทุกๆคนนะคะเวลาเจอพี่บีก็จะเรียกว่าสวัสดีค่ะพี่บีมันก็เลยเกิดอาการแบบเอ๊ะทำยังไงดีถึงจะรู้ว่านี่คือแฟนคลับของเรานะคะก็เลยเหมือนบีพี่แอนก็ช่วยคิดกันว่าเออคิดแฮชแท็กแล้วกันที่แบบน่ารักน่ารักอะไรนะคะก็เลยคิดแฮชแท็กว่าเวลาน้องๆเจอพี่บีก็จะได้เรียกว่าสวัสดีค่ะพี่บีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแท็กรูปไปถึงจากพี่นะคะก็อยากจะให้แฮชแท็กแล้วก็เขียนว่าสวัสดีค่ะพี่บีนะคะเวลาพี่ไปดูรูปก็จะได้แบบดูในคอลเลกชันนั้นเลยว่าอ๋อนี่คือรูปน้องๆที่โพสต์มาให้พี่นะคะจะง่ายมากพี่บีชอบลงคลิปส่งจูบบ่อยๆเป็นท่าประจำตัวของพี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพี่แอปอีกแล้วค่ะคือพี่ก็ไม่รู้จะโพสอะไรเข้าใจไหมคะพี่ก็เลยส่งจูบแล้วกันเลยอย่างเงี้ยคือไม่รู้ทำอะไรอ่ะก็หวังว่าน้องๆจะชอบแล้วกันนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามพี่แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดือนหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังใหม่นะคะก็ส่งคำถามเข้ามาแล้วกันนะคะบ๊ายบาย